ู้ตรวจการแผ่นดินแก้ไขปัญหากรณีการเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้รับซ้ำซ้อนกับเงินบำนาญพิเศษปมร้อนเรียกคืนเบี้ยผู้สูงอายุย้อนหลังเขาบอกว่ามีเงินบำนาญแล้วแล้วเงินคนแก่นี่ตัดสิทธิ์ตัดสิทธิ์ฉันก็ให้ตัดสิทธิ์มาตั้งปีนึงแล้วก็มาเร่งให้ฉันหายตอนนี้นะฉันก็ไม่มีอะไรเลยอายุมากจ่ายงวดแรกไปแล้วเนี่ยไม่มีให้เขาจะทำไงครับเขายอมติดคุกอ่ะเพราะว่ามันไม่มีรายได้เราไม่ได้ทำไรทำนาทำไม่ไหวเพราะเป็นการแล้วผู้ตรวจการแผ่นดินได้ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังกระทรวงกลาโหมกรมบัญชีกลางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมกิจการผู้สูงอายุเพื่อหาทางออกพิจารณาแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นนโยบายของรัฐที่เริ่มเมื่อปี2536ต่อมามีพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ. 2546รองรับซึ่งกำหนดว่าผู้สูงอายุคือบุคคลซึ่งมีอายุเกิน60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนในด้านต่างๆตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดสำหรับบำนาญพิเศษได้กล่าวไว้ในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการพ.ศ. 2494เป็นเงินที่ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุการณ์กระทำการตามหน้าที่เป็นผู้พิการถึงทุพพลภาพรวมไปถึงการตายระหว่างปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเงินบำนาญพิเศษนี้จะจ่ายให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ทั้งบุตรสามีหรือภรรยารวมถึงบิดามารดาผู้เป็นทายาทโดยธรรมผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้เสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2552เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ถึงแม้จะได้รับเงินบำนาญพิเศษอยู่แล้วโดยไม่ชักช้าไม่เกิน120วันให้นำหลักเรื่องลาภมิควรได้ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับกับกรณีนี้โดยอนุโลมกำหนดบทเฉพาะการให้กับผู้สูงอายุที่ได้รับเงินไปแล้วโดยสุจริตเป็นผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ในเงินบำนาญพิเศษไม่ต้องคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้รับไปแล้วแต่อย่างใดปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยได้มีการปรับแก้คุณสมบัติผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงวันที่11สิงหาคม2566ข่าวแล้วเป็นไงไม่เครียดแล้วเนาะสบายใจแล้วเนาะยิ้มได้ยังได้ยิ้มได้แล้วนะผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน